ดูเรื่องของการบินกันบ้างนะคะการบินในช่วงปีใหม่เนี่ยทางด้านของบวท.ก็มีการคาดการณ์ออกมาโดยวิทยุการบินแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเที่ยวบินในช่วงเทศกาลปีใหม่รวม 9,440 เที่ยวบินในขณะนี้เนี่ยภาพรวม1เดือนหลังเปิดประเทศมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 23% ค่ะนายธินกรชูวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านปฏิบัติการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.บอกว่าได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการจราจรทางอากาศและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบวท.คาดการว่านับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม2564ถึง3มกราคม2565ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากจะมีเที่ยวบินรวม 9,440 เที่ยวบินหรือ944เที่ยวบินต่อวันซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วปริมาณเที่ยวบินลดลง 17% โดยช่วงนั้นมีเที่ยวบินรวม 11,443 เที่ยวบินค่ะนายธินกรบอกว่าหลังจากรัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดประเทศเมื่อ1พฤศจิกายน2564ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 23% โดยมีเที่ยวบินรวม 3,457 เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 22,000 เที่ยวบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ 7,287 เที่ยวบินนอกนั้นเป็นเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆค่ะภาพรวมของการเดินทางส่วนใหญ่นั้นเป็นการเดินทางภายในประเทศขณะที่เที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่เริ่มมีสายการบินทำการบินหลากหลายขึ้นทั้งสายการบินเอเชียตะวันออกกลางยุโรปซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบินบวท.ย้ำด้วยค่ะว่าขอให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและรักษาสุขอนามัยอยู่เสมอเพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดโรคปลอดภัยและมีส่วนช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายได้ค่ะ